สวัสดีครับขอต้อนรับสู่3 Part Review กับผมพัทนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Oppo A83 นะครับ2018ซึ่งก็จะมาลองเล่น RV ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวของเกม Acceleration ด้วยที่จะช่วยเร่งประสิทธิภาพของกราฟิกนะครับเคลียร์แรมป้องกันแบ็คกราวด์แอปอื่นนะครับใช้อินเทอร์เน็ตและดูนอตอินเทอร์ลับนะครับป้องกันการรบกวนต่างๆการแจ้งเตือนไลน์ข้อความหรือการโทรเข้าก็สามารถตั้งค่าได้โดยการเทสครั้งนี้นะครับ ROV ทุกคลิปเนี่ยจะเทสด้วยมาตรฐานเดียวกันก่อนนะครับคือปรับสดทุกอย่างนะครับเปิด High Frame Rate นะครับภาพ HD รายละเอียดดีเทลภาพต่างๆปรับสดหมดเป็นลิลีน่าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของลำโพงรุ่นนี้นะครับลำโพงจะวางอยู่ด้านซ้ายนะคืออยู่ข้างล่างด้านซ้ายนะครับก็ต้องจับระวังกันนิดนึงถ้าจับแน่นเกินไปนะครับอาจทำให้เสียงเบาลงได้แต่ถ้าเกิดจับหลวมๆนิดนึงนะครับจะยิ่งทำให้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ามือเราช่วยขยายลำโพงนั่นเองเริ่มเกมมานะครับแม้จะเปิดโหมดที่เป็น High Frame Rate แล้วนะครับในส่วนของ FPS นะครับ Frame Rate Per Sec เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆสัก20กว่าๆ30กว่าๆเต็มที่ก็ราวๆสัก35ช่วงนั้นในส่วนหน้าจอนะครับ A83 2018เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น TFT นะครับไม่ใช่ IPS ขนาด 5.7 นิ้วนะครับความละเอียดระดับ HD Plus แรมในตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือ4 GB แล้วก็ ROM 64 GB ครับซึ่งจะมีรุ่นที่เป็นแรม2 GB นะครับแล้วก็ ROM 16 GB มาให้เลือกด้วยแต่ที่คุณเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่นแรม4 GB สีสันของหน้าจอนะครับถ้าไม่บอกว่ามันไม่ใช่ IPS เนี่ยจริงๆก็ดูยากนะเพราะว่าดูแล้วสีสันก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได้รู้สึกซีดนะครับไม่ได้รู้สึกแบบว่าเออมันไม่ดีนะส่วนตัวแล้วนะความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่ามันดีกว่าตัวของ Oppo F5 นะครับ F5 อยู่นิดนึงเหมือนกันในส่วนของ CPU นะครับมาพร้อมกับ MediaTek MT6763T โดยวิ่งสูงสุดที่ 2.5GHz เลยเป็นแบบ Octa Core ครับ GPU เป็น Mali G71MP2 770MHz มาพร้อมกับ Color OS 3.2 นะครับแล้วก็ Android 7.1ในส่วนของ Wi-Fi แล้วนะครับรองรับ5 GHz ด้วยแต่จะเป็นในส่วนของ N นะครับแล้วก็ A ไม่รองรับ A4 จากการเล่นมาสักพักนึงนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าการควบคุมตัวเกมนั้นทำได้ลำบากเหมือนกันนะฮะคือหลายจังหวะนะครับเราจะรู้สึกว่ามันควรจะเห็นฮีโร่ได้แล้วนะครับอย่างที่เคยพูดไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นเด่นขนาดนั้นแล้วก็การควบคุมทิศทางนะครับการกดสกิลต่างๆบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าการกดไปแล้วนะครับน่าจะตอบสนองได้เร็วกว่านี้นิดหนึ่งนี่นะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีอาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีอาการกระตุกนะครับฮะโดนไหมโดนไหมเนี่ยฮะมันจะแบบมันจะไม่มีความไม่ต่อเนื่องอยู่ระดับนึงเหมือนกันนะครับในโหมดตรงนี้ดังนั้นแล้วนะครับบางคนที่บอกว่าผมชอบอวย Oppo เอ้ย Oppo ดีทุกอย่างก็อย่างที่เห็นฮะรีวิวกันตรงไปตรงมานะครับรุ่นไหนที่ทำแล้วออกมาดีนะครับหรือว่าฟังก์ชันไหนที่มันดีเนี่ยเราก็ว่ามันดีฮะกระตุกก็บอกกระตุกครับง่ายๆทีนี้จะมีคนมาถามผมอ้าวพี่อย่างนี้แต่ว่า Oppo A83 2018นี่ไม่น่าซื้อเหรอฮะผมชอบนะราคาไม่แพงเนี่ยบอดี้ก็โอเคนะครับกล้องหน้าก็สวยมี AI Beauty ด้วยแล้วแบบนี้จะเอามาเล่นเกมทำอย่างไรดีไม่ยากฮะถ้าเกิดว่าในส่วนของ A83 รุ่นนี้นะครับเอามาเล่น ROV เนี่ยลดการปรับภาพลงนะครับเป็นสักระดับธรรมดานะฮะหรือระดับมีเดียมเนี่ยผมเชื่อว่าจะเล่นเกมได้ดีขึ้นอย่างรอบนี้นะครับเราแพ้ไปเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะลองอีกตาหนึ่งนะครับปรับเป็นในส่วนของมีเดียมนะครับรายละเอียดของภาพแล้วก็เอาในส่วนของ High Frame Rate ออกภาพยังคงแบบ HD อยู่นะแล้วมาลองอีกครั้งนึงฮะรอบนี้จะเป็นกาลีนะครับนี่เลยเฟรมเรทที่ออกมานะครับเนื่องจากไม่ได้เปิดโหมด High Frame Rate นั้นก็อยู่ที่ราวๆสัก31เต็มที่ช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับ20กว่า30กว่าช่วงนี้ดีเทลภาพลดลงนะครับซึ่งจากดูด้วยตานะแล้วก็ในกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่าแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับโดนไหมโดนไปการควบคุมนะครับทำได้ดีขึ้นมากเลยในส่วนของจอยสติ๊กด้านซ้ายมือนะครับการควบคุมทิศทางการเดินต่างๆติดนิ้วมากขึ้นครับ
ตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะฮะกดตรงไหนก็ไปตรงนั้นจึ๊กๆโอเคอีกทีนึงเห็นไหมครับสามารถตอบสนองแล้วก็กดวางสกิลได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อกี้ที่เล่นลิเนียนาซึ่งใครที่กังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะบอกว่าเน็ตผมแลกเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถดูคลิปที่เป็น Honor 10ได้นะครับ Honor 10เพราะว่าตัวของ A83 เนี่ยรีวิวต่อจาก Honor 10เลยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับOPPO A83 2018รุ่นที่เป็น RAM 4GB ROM 64GB นี้นะครับถ้าคุณต้องการเอามาเล่นเกม ROV นะผมมองว่าปรับภาพในส่วนของ SD ได้นะครับรายละเอียดภาพระดับมีเดียมได้แต่ว่าปิดในส่วนของ High Frame Rate ไปนะครับเท่านี้เนี่ยการเล่นคุณก็จะลื่นไหลมากขึ้นนะครับเฟรมเรทที่ออกมานะครับแม้จะไม่ได้สูงระดับ60เฟรม50เฟรมแบบนั้นนะครับแต่ยืนยันเลยครับว่าถ้าปรับตามนี้นะคุณสามารถจะเล่นได้สามารถที่จะควบคุมทิศทางออกสกิลกดอัลติต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่มีปัญหาแน่นอนครับใครที่กำลังเลือกรุ่นนี้อยู่นะครับก็ปรับตามนี้เลยถ้าต้องการรีวิวเต็มๆรุ่นนี้นะครับรวมถึงรีวิวสมาร์ทโฟนต่างๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในช่องของเราเลยทีพัทรีวิวฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมพัทจากทีพัทรีวิวลาไปก่อนจะมีการวัดอุณหภูมิท้ายคลิปนะครับก็ลองรับชมกันได้สวัสดีครับ